ทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงว่าความรักค่ะพระราชนิพนธ์โดยรัชกาลที่6ของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นั่นเองก็พลอยก็อยากจะมอบความรักให้กับทุกคนผ่านเสียงเพลงนะคะก็เราไปฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะก็ไหนใครมากับแฟนบ้างคะขอดูมือหน่อยไหนค่ะก็มาฟังเพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะก็เพลงนี้นะคะก็ขอมอบให้กับคนที่มากับแฟนมากับคู่รักก็แล้วกันนะคะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงค่ะความนั้นมันเป็นยิ่งมีดีเอง
สำหรับบทเพลงต่อไปนะคะที่จะมอบให้นะคะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับคนที่แบบชอบแอบชอบใครสักคนแล้วก็ไม่กล้าบอกนะคะก็ลองไปฟังเพลงนี้ดูค่ะช่วยพูดคำนั้นที่ฉันอยากได้ยินค่ะเพลงแฟนเราเข้าใจค่ะ
วยมากอะค่ะค่ะให้แนะนำตัวหน่อยเผื่อแบบท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะน้องคนนี้เป็นใครสวยจังมาทำน้องเพลงอะไรวันนี้ค่ะให้แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยทิตินันท์วัฒนกสิมิตรนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีค่ะอ๋อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแค่นี้เองใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงได้มาเป็นนักร้องล่ะคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็พลอยก็เป็นนักร้องประกวดคนหนึ่งนะคะก็เดินตามความฝันไปเรื่อยๆค่ะก็ชอบร้องเพลงค่ะก็จนหาทางแกรมมี่โกลนะคะได้จัดประกวดคว้าไมค์คว้าแชมป์ค่ะเป็นการประกวดของเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะมีใครได้ดูบ้างคะมีใครได้ดูบ้างคว้าไมค์คว้าแชมป์ช่องแฟนทีวีค่ะโอ้นี่เห็นไหมมีแฟนคลับด้วยรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ก็แสดงว่าก็ต้องแบบมีคนรู้จักน้องเยอะแยะมากมายตอนนี้คือมีผลงานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือเป็นคนพิเศษแล้วอย่างนี้หนูมีปัญหาอะไรไหมคะกับการจัดคิวแบบยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วยังต้องเป็นนักร้องด้วยค่ะก็ต้องแบ่งเวลาตรงส่วนนี้นะคะก็จะสามารถขึ้นร้องเพลงได้ก็วันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะนั่นน่ะสิเนาะแล้วเอางี้ดีกว่าในเมื่อฐานะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันไทยนอกจากนี้ยังเป็นวันมาฆบูชาด้วยให้น้องพลอยฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะคะก็อยากจะเตือนให้ทุกคนนะคะก็ระวังเรื่องความรักคือมีความรักได้ค่ะแต่ต้องใช้ความรักในทางที่ถูกนะคะไม่ใช่ไปมีอะไรก่อนเวลาอันสมควรนะคะใช่ก็อยากจะเตือนตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เห็นข่าวอย่างนี้บ่อยใช่แล้วในฐานะที่น้องเป็นเยาวชนนะคะเอาละค่ะ